ก็ครั้งที่แล้วอธิบายนะครับว่า ตกเกิดได้เห็น55ดวงหากเกิดในกามจิต44เว้นแต่ทวิติแล้วถ้าทวิติไม่ต้องยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์และอารมณ์เข้ามาจิตเข้ามาหาสาธรูปเองไม่ต้องยกเข้าไปหาเขาก็เกิดกามจิต14ทวิติ10แล้วก็วิตกเป็นองค์ฌานของปฐมฌาน11ดวงเป็น55วิจารเกิดในจิตกามจิต44เว้นทวิติ10เหมือนกันวิจารนอกจากเป็นองค์ฌานของปฐมฌาน11ยังเป็นองค์ฌานของทุติยฌานอีก11ด้วยแล้วก็เกิดในจิต16ดวงมากกว่าวิตก11ดวงอธิโมกตัดสินการรับอารมณ์นะครับตัดสินการรับอารมณ์เกิดในจิต110ดวงนะครับก็เว้นไป11ดวงนั่นเองก็คือทวิติ10เหมือนกันนะครับก็คืออารมณ์มาไม่ต้องตัดสินจะรับไม่รับหรอกนะครับแม้ก็ต้องรับเพราะอารมณ์มหาฐานเองส่วนวิจิกิจฉาสงสัยนะในโมหะจิตดวงที่1เมื่อมีความลังเลสงสัยเป็น2ฝักของฝ่ายที่โมก็ตัดสินไม่ได้ก็เหลือแค่ประมาณ110นะครับวิริยะประกอบด้วยจิต105ดวงนะครับเว้นอวิริยะจิต16วิริยะเว้นแค่อายุกะวิบาก15ดวงกับปัญจทวาราวณะจิตดวง16ดวงนี้กำลังค่อนข้างน้อยมากเลยครับท่านบอกน้อยมากเลยเพราะเหตุกับวิบากเนี่ยเป็นวิบากที่ไม่ประกอบด้วยเหตุครับเกิดด้วยอำนาจของกรรมดังนั้นกรรมเชื้ออ่อนมากไม่ต้องใช้ความเพียรในรับอารมณ์เหมือนกับพูดแบบชาวบ้านเหมือนกับถูกบับให้รับแหละใครรับก็ต้องรับแหละปัญจทวาราวชะก็เหมือนกันนะครับประมาณว่ามีปัญจโลมาก็ต้องรับให้ผ่านเข้ามานั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ขยันนักเท่าไหร่ก็เลยเว้นไป16ดวงเหลือ105ดวงแต่วิริยะเขาประกอบหมดวิริยะประกอบ50ดวงอันนี้ทวนนะครับเกิดในกามสูงนัด18นะฌานที่มีติ3ฌานฌานละ11ดวงนะฮะก็เป็น33บวกกามสูงนัด18ก็เป็น51และกามสูงนัดก็ให้จำนะครับโลภะโสมนัสจีโสมนัสสันติ1โสมนัสหะสิ1นะก็เป็น6นะอาการโสภะ24มีโสมนัสอยู่12นะก็กลายเป็น18อันนี้ก็ปิติประกอบอยู่แค่นี้แหละนะจากนั้นก็ฉันทะประกอบในจิต101ดวงนะบางคนบอกจำยากบอกจำยากนึกถึงจังหวัด101ทั้งประเทศอีสานทั้งแถวภาคอีสาน101ฉันทะท่านบอกว่าเป็นธรรมที่เป็นอธิบดีนะก็คือเป็นใหญ่ฉะนั้นฉันทะประกอบกับจิตที่มี2เหตุขึ้นไป2เหตุขึ้นไปดังนั้นก็เว้นไป20ดวงครับก็คือที่เป็น1เหตุมี2ดวงคือโมหะ2แล้วก็เหตุกะที่มีเหตุและเหตุเดียวอีก18ดวงนะครับเว้นไป20ดวงเป็นอธิบดีได้ฉันทะยังไม่เข้าประกอบที่เหลือฉันทะเข้าประกอบกอบหมดเลยไม่ว่าจะกุศลหรืออกุศลพอถึงตรงนี้นะครับก็ทวนนิดนึงว่าฉันทะนี่สำคัญนะครับเพราะว่าฉันทะนี่คือใจรักนะฮะใจรักถ้าเรามีใจรักเราก็จะมีความขยันในการทำสิ่งนั้นก็เรามีความวิริยะคือความเพียรถ้าใจรักเราเพียรเราชอบสิ่งนั้นจริงจิตเราก็จะจดจ่ออยู่เรื่องนั้นก็จะจิตตักนะครับวิมังสานะครับเราก็จะใคร่ครวญคิดหาเหตุผลทำความเข้าใจนะครับหรือทำความรู้ให้แตกฐานต่อยกขึ้นไปเขาเรียกวิมังสาคือปัญญาดังนั้นอธิบดีธรรมบอกว่าเป็นเหตุแห่งความสำเร็จในการงานหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลนะครับแล้วก็ให้อธิบดีนะฮะให้อธิบดีมาทางกุศลอย่างเดียวนะครับอกุศลเราก็อย่าไปใช้นะครับได้ไปทั้งหมด13ดวงแล้วต่อไปขึ้นอกุศลเจตสิกนะครับอกุศลเจตสิกแปลว่าเป็นเจตสิกฝ่ายไม่ดีนะครับสิกฝ่ายไม่ดีมีทั้งหมด14ดวงนะครับซึ่งบอกว่าจิตดวงใดมีอกุศลเจตสิกเข้าไปประกอบนะจิตก็เคยเป็นอกุศลจิตไปมีอกุศลเจตสิกมี14ดวงนะครับแบ่งออกเป็น5ใน
ข้างในก็คือกลุ่มแรกมี4ดวงครับประกอบอกุศลจิตได้ทั้งหมดเลยนะเขาเรียกว่าโมตุกะ4กลุ่มแรกนะครับมี4ดวงเรียกว่าโมตุกะ4ประกอบอกุศลจิตได้ทั้งหมดเลยทุกดวงกลุ่มที่2ชื่อโลติกะ3ประกอบเฉพาะในโลภะมูลจิต8กลุ่มที่3ชื่อโทจตุกะ4ประกอบได้เฉพาะในโทสามละจิต2กลุ่มที่5ชื่อว่าทีทุกกะ2ประกอบได้เพราะอกุศลสังหาริกนะครับแล้วก็อีกดวงหนึ่งสุดท้ายวิจิกิจฉาย่อมประกอบได้เฉพาะในโมหะดวงที่1เท่านั้นเอาละท่านสมาชิกเปิดเข้าไปชมหน้าห้องนะครับคุณสันเปิดส่งให้ดูคุณสันส่งมาให้ดูจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่2โมจตุกะมี4ดวงนะครับหน้าชื่อโมหะลูกน้องอีก3ดวงอาเหริกะความไม่ละอายต่อบาปอโนตัปความไม่เกรงกลัวต่อผลของกรรมหรือไม่กลัวทุจริตอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจะเห็นได้ว่าโมหะความไม่รู้สภาพตามความเป็นจริงเวลาไปไหนเขาจะไปพร้อมกับลูกน้อง3ดวงเสมอรวมเป็น4ดวงเรียกว่าโมจตุกะก็คือ7ดวงมีโมหะเป็นหัวหน้านั้นเมื่อเขาไปประกอบในอกุศลจิตได้ดวงเขาเลยได้ชื่อชื่อหนึ่งชื่อว่าสัพพากุศลสาธารณะแปลว่าเป็นสาธารณะกับสัพพะอกุศลจิตทุกดวงเลยนะครับแล้วเราก็เห็นได้ว่าโมจุกะมีเลข12กำกับทั้งหมดนะก็คือเกิดได้ในอกุศลทั้ง12ดวงทั้งหัวหน้าและลูกน้องก็ลง2ตัวได้น่ากลัวนะครับน่ากลัวกว่าหัวหน้าอีกน่ากลัวอย่างไรนะครับท่านบอกในความไม่ละอายบาปความไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปเนี่ยจะเป็นเหตุให้มีกรรมชั่วได้ตลอดเวลาแล้วก็คือพร้อมที่จะทำชั่วเสมอไม่อกมาถึงเพราะว่าไม่ละอายว่ามันเป็นของดีและไม่กลัวผลที่จะตามมาก็เลยทำได้ครับสวัสดีครับดังนั้นตัวฮิริกะอนัปปะนี่แหละท่านบอกว่าจึงเป็นกำลังสนับสนุนการทำทุจริตกายวาจาออกมาได้มากที่สุดนะครับต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นว่าเขาเป็นแค่ลูกน้องแม่ลูกน้องมันก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ไประวังตัวหัวหน้าเขานะครับนะฮะดูไม่ตัวหัวหน้าเขามาซุ่มเงียบๆปล่อยตัวลูกน้องเนี่ยมาทำงานนะครับมาเล่นงานพวกเราแหละเราทำบาปทำชั่วกันอยู่นะก็ไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปนี่แหละเพราะสรุปว่าโมจตุกะเกิดในอกุศลจิตทั้ง12ดวงมีเลข12กำกับเลยโลภะเจตสิกกลุ่มโลติกะโลติกะแปลว่าเจตสิก3ดวงมีโลภะเจตสิกเป็นหน้าโลภะมีลักษณะอยากได้และยึดติดในอารมณ์โลภะก็มีทั้งประเภทโลภะยินดีในกามคุณอารมณ์โลภะยินดีในรูปฌานโลภะยินดีในอรูปฌานครับหรือยินดีในขันธ์5ที่เราได้กันมาบ้างขันธ์4บ้างตามควรนะครับว่าเกิดภาวะตัณหายินดีในปุ๊บฉะนั้นโลภะเจตสิกจะประกอบเฉพาะในโลภะมูลจิตทั้ง8ดูเท่านั้นนะครับโลภะเจตสิกประกอบเฉพาะในโลภะมูลจิต8ที่ไม่ไปประกอบถ้ามีลูกน้อง2ดวง2ดวงนี้มีความแปลกนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์มันต่างกันนะครับหรือแบบชาวบ้านนะครับชาวบ้านผมบอกว่าไอ้ลูกน้องพระ2ดวงมันไม่รักกันมันไม่สามารถคีกันไม่สามารถคีแปลว่ามันไม่ไปไหนมันไม่ยอมไปด้วยกันนะครับคือถ้าทิฏฐิมานะก็บอกฉันไม่มาละถ้ามานะมาทีก็บอกมานะมาจะต้องไม่มาเหมือนกันดูเหมือนมันไม่มัคคีกันไม่รักกันนะครับอ้าวทิฏฐิถ้าจะเกิดจะประกอบเฉพาะในโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุต4ดวงหน้าเท่านั้นนะครับ4ดวงหน้าเท่านั้นส่วนมานะถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดจะเกิดเฉพาะในโลภะมูลจิต4ดวงหลังนะครับก็โลภะทิฏฐิคตะวิปยุตเสียงสะดุดแล้วครับ
เสียงสะดุดเสียงขาดชัดขึ้นหรือยังคุณอู๋ส่งสัญญาณด้วยเปลี่ยนเน็ตนะครับถ้ามานะมานะครับมานะมาทิฏฐิก็จะไม่มาแต่เผอิญว่ามานะเนี่ยเขาเป็นพวกเจสิกประเภทประกอบไม่แน่นอนก็คือมาบ้างไม่มาบ้างเขามาตอนไหนเขาบอกมานะมาเฉพาะตอนที่มีการเปรียบเทียบตรงตนเย่อหยิ่งปวดดื้อถือดีมานะก็เข้านะอย่าลืมนะครับตอนเรียนเราบอกมานะมีลักษณะเหมือนยอดธงอ่ะฉันจะต้องเด่นกว่าคนอื่นเสมอนะครับเด่นในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายดีอย่างเดียวนะเด่นในฝ่ายชั่วก็เป็นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแหมเราต้องเป็นมหาโจรหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับคนอื่นจะมาชั่วสู้เราไม่ได้เราต้องชั่วที่สุดนะเลวที่สุดอันนี้ก็ลักษณะมานะเหมือนกันมานะจะเกิดเมื่อมีการเปรียบเทียบนะครับนะโดยทั่วไปก็นะมักจะเปรียบเทียบว่าเราเก่งกว่าเราดีกว่าเราสวยกว่านะคะเราฉลาดกว่าเราสูงกว่าอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้มานะก็เปรียบเทียบมานะมักจะเกิดกับพวกเจ้าสำนักนะครับเจ้าสำนักเจ้าลัทธิหรือเกิดกับคนที่มีเขาเรียกความรู้เยอะๆนะครับความรู้เยอะๆแล้วก็เกิดอายุนิโสบ่อยๆก็จะเกิดมานะได้ง่ายมานะจะทำให้เกิดความทะนงตนว่าเราเก่งคนอื่นสู้เราไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราพูดผิดคนบอกว่าเราพูดผิดเราไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่าเราเก่งที่สุดนะก็จะทำให้มีโอกาสพูดผิดไปบ่อยๆนะครับเป็นที่อำนาจของมานะสรุปมานะประกอบเฉพาะในโลภะทิฏฐิคตวิปยุตสี่ดวงหลังนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบหรือทะนงตนถ้าไม่เปรียบเทียบไม่ทะนงตนมานะก็ไม่ทำงานก็ได้กลุ่มต่อไปโทจตุกะสี่ดวงมาดูกันดีขึ้นแล้วนะสาธุโทจตุกะนะครับดูในภาพหัวหน้าชื่อโทสะลูกน้องสามตัวสีส้มหัวหน้าสีแดงสีส้มเนี่ยแปลว่าเจสิกประกอบไม่แน่นอนนะครับเมื่อกี้เราได้มานะก็สีส้มประกอบไม่แน่นอนตอนนี้โทสะมีลูกน้องสามดวงก็ไม่แน่นอนอีกเหมือนกันมาดูนะครับถ้าบอกโทสะอิสามัจฉริยะและกุกุจะเวลาเกิดเขาจะเกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2ดวงเท่านั้นก็คือที่ทำงานมีแค่2ที่นะครับ2ดวงนั่นแหละโทสะมูลจิต2ดวงโทสะตัวหัวหน้ามีลักษณะนะครับผักใสไม่พอใจมีความประทุษร้ายหรือทำลายอารมณ์ทิ้งโทสะจึงเป็นหัวหน้าของเจสิก4ดวงนี้ส่วนลูกน้อง3ดวงสังเกตนะครับลูกน้อง3ดวงสีส้มแปลว่าประกอบไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนเรียกว่านานากทาจินานากทาจิแปลว่าประกอบไม่แน่นอนนะคือเข้าประกอบก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่ถ้าเข้าประกอบจะเข้าไม่พร้อมกันก็คือถ้าประกอบจะมาได้ทีละดวงเดียวเนื่องจากอารมณ์ต่างกันมาดูซิอารมณ์เขาต่างกันอย่างไรนะครับอิสาความริษยาความริษยามีอารมณ์คือไม่พอใจในสมบัติและความดีหรือความสำเร็จของผู้อื่นอิสานะครับไม่พอใจในความดีในสมบัติหรือความสำเร็จของผู้อื่นประเภทเรียกว่าเห็นใครดีกว่าแล้วก็ตาร้อนขึ้นมาเชียร์นะก็จึงใช้โวหารว่าอิจฉาตาร้อนนะครับอย่างภาษานอนดิฉะนั้นอิสาจะประกอบขณะที่มีความไม่พอใจในสมบัติหรือความดีของคนอื่นแค่นั้นเองมัจฉริยะเป็นความหวงแหนทรัพย์สมบัติหรือความดีของตนนะครับไม่ยอมแบ่งให้ใครมีความตนีนี่แหละนะครับก็เกิดเฉพาะตอนที่มีความตนีเช่นมีคน
มาบอกบุญมาเรียรายแม่รู้สึกไม่อยากให้แต่ก็ไม่ได้เป็นเสมอนะครับว่าขณะใดที่มีคนมาบอกบุญเรียรายแล้วเราไม่อยากให้จะเป็นมัจฉริยะบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าไอ้ที่มาบอกบุญเรียรายเนี่ยของจริงหรือว่าเป็นพวกแก๊งหลอกนะฮะหรือว่าเป็นพวกแก๊งที่มาหลอกถ้าเราไม่ค่อยมั่นใจที่มาที่ไปเขาและพิจารณาแล้วว่าเอออาจจะโดนหลอกอาจจะโดนหลอกก็ได้เราก็ไม่ทำบุญไม่ได้เพราะเราปัญจฉริยะไม่ได้เพราะเรามัจฉริยะแต่เพราะเรานะครับไม่อยากให้คนมาเอากุศลของคนเมียมาทำบาปกุกุจจะนะดวงที่3กุกุจจะคือความเดือดร้อนรำคาญใจในอกุศลที่ทำไปแล้วหรือกุศลที่ยังไม่ได้ทำนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าลูกน้องของโทสะทั้ง3ดวงมีอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเขาจึงเกิดได้ทีละดวงเดียวหรือเวลาเราโกรธคนเฉยๆเนี่ยนะฮะหรือว่าโกรธว่าฝนตกนี้นะครับพื้นแฉะรถเราเละแค่นี้นะขออภัยนะครับมีแต่โทสะไม่มีอิสามัจฉริยะกุกุจจะจานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปว่าทั้ง4ดวงนะครับโทสะอิสามัจฉริยะกุกุจจะจะเกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2ดวงเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่มีแต่ว่าตัวหัวหน้าเนี่ยเกิดแน่นอนครับเป็นความโกรธตัวประธานส่วนลูกน้องนะครับถ้ามีอิสาลิสยาใครอิสาก็มาถ้าหวงแหนมัจฉริยะก็มาถ้าเดือดร้อนนะครับหงุดหงิดรำคาญใจแม่กุศลทำไปแล้วหรือกุศลยังไม่ได้ทำกุกุจจะก็มาแต่ถ้าไม่มีทั้ง3ดวงก็โทสะมาดวงเดียวก็สรุปว่าเจตสิกทั้ง4ดวงถ้าจะเกิดก็เกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2ต่อไปถีนมิทธะกลุ่มที่4ถีนมิทธะถีนะทำให้จิตหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์เจสิกทำให้มิทธะทำให้เจสิกท้อถอยจากอารมณ์เกิดความง่วงซึมเป็นต้นนะครับดังนั้นทีนมิทธะเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเกิดจะเกิดเฉพาะในอกุศลสสังขาริกจิต5ดวงนะครับอกุศลสสังขาริก5ดวงดวงไหนบ้าง2 4 6 8 10ดูตานะครับดวงที่2 4 6 8 10นั่นแหละนะครับทีนามิทะเขาเป็นสหกทาจินะครับเป็นอนิยตะด้วยก็คือประกอบไม่แน่นอนแต่เขาเป็นสหกทาจิแปลว่าถ้าไม่มาก็ไม่มาทั้งสองดวงแต่ถ้ามาจะต้องมาพร้อมกันทั้งสองดวงนะครับมาต้องมาพร้อมกันทั้งสองดวงนะครับแปลว่าเจสิกสองดวงนี้รักกันดีสามัคคีไปไหนไปด้วยกันนะครับไม่เหมือนไอ้พวกมานะนะครับมันไม่ยอมมากับโลกทิฏฐิอิสามัจฉริยะกุกุจจะมันก็ไม่ยอมมาด้วยกันนะอันนี้เป็นต้นทีนมิทะก็เกิดเฉพาะในอกุศลสังขาริกจิต5ดวงถ้าเวลาเข้าประกอบจะทำให้จิตมีความท้อถอยจากอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างมากสุดท้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะความลังเลสงสัยสงสัยเรื่องคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สงสัยสิกขาบทสงสัยขันธ์อายตนะธาตุชาติที่แล้วมีไหมชาติหน้ามีไหมหรือว่าสงสัยว่าบาปบุญคุณโทษเนี่ยมีจริงหรือเปล่าผลของกรรมมีจริงไหมอันนี้ก็ที่จิตฉาจะประกอบเฉพาะในโมหะมูลจิตดวงที่1เท่านั้นครับดวงที่1เท่านั้นก็กลุ่มของอกุศลเจตสิก14ดวงจบแล้วนะครับจบแล้วมีใครจะถามตรงไหนไหมครับเชิญครับที่บ้านผมฝนตกพอดีดีเหมือนกันตกซะบ้างจะได้ไม่ร้อนมีใครสงสัยถาม
วงไหนบ้างไหมครับดังนั้นถ้าเรียนเจสิกเราจะรู้ได้ว่าเวลาเกิดอกุศลเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเกิดอกุศลแต่เพราะเราไปปล่อยให้อกุศลเจสิกพวกนี้เข้ามาทำงานในจิตของเราก็คือเราไม่ไปสกัดกั้นเขานะครับแต่ถ้าเราเข้าใจลักษณะของอกุศลเจสิกเหล่านี้นะเวลาอกุศลเจสิกจะมาเข้ามาทำงานในจิตของเราเนี่ยเราสามารถสกัดกั้นเขาได้นะครับเดี๋ยวท่านถามว่าสกัดยังไงล่ะก็เอาสตินี่แหละสตินี่แหละมากั้นนะครับถ้าสติเราเกิดเมื่อไหร่อกุศลเจสิกทำงานไม่ได้ครับทำงานไม่ได้ไม่มีใครถามนะครับดังนั้นต่อโสภณะเจตสิกมาละกลุ่มใหม่ตอนนี้เป็นเจสิกฝ่ายดีโสพลโสภณะแปลว่าดีงามสวยงามดังนั้นโสภณะเจสิกจึงเป็นเจสิกที่ดีงามและเจสิกที่สวยงามเมื่อประกอบกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นจะเป็นจิตสวยงามไปด้วยเรียกว่าโสภณะจิตนะครับตอนที่เราเรียนเรื่องจิตแล้วก็เห็นว่าโสภณะจิตมีทั้งหมด59หรือ91ดวงครับ59หรือ91ดวงเอาละโดราเอมอนส่งปิ้งมาอย่างรวดเร็วโสภณะเจสิกมีทั้งหมด25ดวงนะครับ25ดวงแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกคือโสภณะสาธารณะเจตสิก19ดวงสาธารณะเจ9ชื่อยาวนะครับแต่ต้องชื่อเต็มว่าชื่อเขาชื่อ9เขาคือใครเขาเป็นกลุ่มของเจสิกที่พร้อมกันในโสภณะจิตทั้ง59หรือ91ดวงจะต้องมีโสภณะเจตสิก19ดวงนี้ประกอบเป็นพื้นฐานหมายว่าเวลากุศลจะเกิดเนี่ยมันเกิดยากกว่าอกุศลครับกุศลเกิดยากกว่าอกุศลอกุศลน่ะเกิดง่ายนะครับแล้วเผลอนิดเดียวอกุศลก็มาแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้กุศลเกิดเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวต้องมีสติกุศลถึงจะเกิดได้มีคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมอกุศลเกิดง่ายกว่ากุศลล่ะนะท่านก็บอกว่ามีเหตุผล2ในแรกเรียกว่าบุคลาธิฐานนะครับก็บอกว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยธรรมชาติของจิตมักจะไหลไปในที่ต่ำก็คือไหลไปตามกระแสแห่งกิเลสนะครับอุปมาเหมือนว่ายน้ำตามน้ำไม่ต้องออกแรงเลยนะครับออกแรงนิดเดียวก็ว่ายตามน้ำไปได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนกุศลน่ะเกิดยากเพราะว่ากุศลจะเกิดต้องทวนกระแสกิเลสนะครับอุปมาเหมือนว่ายน้ำถวนน้ำเมื่อเวลาว่ายน้ำถวนน้ำเนี่ยมันต้องออกแรงมากขึ้นนะครับออกแรงมากเพื่อสวนกระแสน้ำคือกระแสกิเลสนั่นแหละแต่เมื่อออกแรงมากบางทีมันเหนื่อยมันก็เกิดความท้อไม่อยากจะว่ายถวนน้ำนะครับก็คือบางครั้งเราก็เกิดความท้อใจไม่อยากจะทำกุศลเพราะรู้สึกว่ากุศลมันทำยากเหลือเกินนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับถ้าเราทำกุศลบ่อยนะเหมือนกับฟังซ้อมฝึกว่ายน้ำถวนน้ำบ่อยๆจนเกิดความเคยชินคือกำลังเราอยู่ตัวแล้วเราจะว่ายถวนน้ำก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโดยบุคลาธิฐานนะครับกุศลเกิดง่ายเพราะธรรมชาติจิตมักจะไหลไปในที่ต่ำกุศลเกิดยากนะครับเพราะว่ากุศลจะเกิดต้องทวนกระแสกิเลสถึงจะเกิดได้ว่าโดยธรรมาธิฐานบ้างนะว่าโดยธรรมาธิฐานยกสภาวะธรรมขึ้นแสดงโดยไม่มีสัตว์บุคคลท่านบอกว่าอากุศลจิตนะจะเกิดได้ต้องการโมจตุกะแค่4ดวงแค่นั้นแหละนะครับต้องการโมจตุกะเจสิก4ดวงแค่นั้นแหละเกิดได้แล้วส่วนกุศลจิตจะเกิดได้โอ้โหต้องให้โสภณะสาธารณะเจสิกทั้ง19ดวงเนี่ยมาเกิดพร้อมๆกันดังนั้นเจสิก4ดวงกับ19ดวงเกิดพร้อมกันนะใครเกิดยากกว่าแล้วก็ตอบได้ว่าไอ้19ดวงจะไม่เกิดพร้อมกันมันยากกว่าอันนี้ก็คือธรรมาธิฐานนะครับอกุศลแค่โมจตุกะ4ดวงก็เกิดได้แล้วต้นเอาละตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าโสภณะสาธารณะเจสิก19โดเรมอน
ส่งมาให้ดูแล้วนะครับรูปสุดท้าย19ดวงเนี่ยประกอบในโสภณจิตตั้งแต่มหากุศล8ไปถึงโลกุตระจิตทั้งหมดรวมกันนับย่อ59นับพิสดาร91ดวงนะครับอันนี้การประกอบของโสภณก็คือศรัทธาสติโสภณ19ศรัทธาคู่สติหิริคู่โอตตัปปะอโลภะคู่อโทสะเหลือเศษตัตตะระมัชชะตะตานะครับ7ดวงแล้วก็ยุคคนละธรรม6คู่นะปัสสัทธิละหูตามุทุตากัมมัญญะตาปาคุญญะตาอุชุกตาก็ประกอบปรุงแต่งกายกับจิตกายคือเจตสิกจิตคือจิตนะครับ19ดวงนี้นะเกิดพร้อมกันในโสภณจิตทุกดวงก็เลยมีตัวเลข59หรือ91มาดูกลุ่มที่2วิรตี3วิรตีมาจากคำวิรัตที่รัตแปลงดเว้นงดเว้นในที่นี้หมายถึงงดเว้นจากทุจริตทางกายและวาจานะครับงดเว้นจากทุจริตทางกายและวาจาแล้วก็คืองดเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพและไม่เกี่ยวกับอาชีพเจตสิกที่ทำงานนะมี3ดวงเรียกว่าวิรตี3ได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาจะเกิดตอนไหนตอนที่เรามีการงดเว้นจากกายทุจริตก็คืองดเว้นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพของเรานะครับสัมมาวาจาเว้นจากเว้นทุจริต4ก็เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดคำหยาบคำด่าเว้นจากการพูดส่อเสียดให้คนทะเลาะกันเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นประโยชน์นะครับในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพด้วยครับก็คืองดเว้นวจีทุจริตส่วนที่ไม่ใช่อาชีพส่วนสัมมาอาชีวะท่านบอกว่าได้แก่การงดเว้นจากทั้งกายทุจริต3และวจีทุจริต4ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าสามดวงนี้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะสัมมาวาจาก็อย่างสัมมากัมมันตะก็อย่างสัมมาอาชีวะก็อย่างหนึ่งดังนั้นเจตสิกสามดวงนี้จึงไม่เกิดพร้อมกันนะครับไม่เกิดพร้อมกันนะก็เป็นกลุ่มของนานากัตถาจิตด้วยแปลว่าสามดวงนี้จะเกิดได้ทีละดวงแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยนะครับแต่ก็วงเล็บอีกนะเราจะเห็นได้ว่า วิรติสามเนี่ยถ้าเกิดในมหากุศลนะดูอีกทีก่อนถ้าบอกวิริยตี3เกิดได้เฉพาะในจิต16ดวงหรือ48ดวงนะครับวิริยตี3เกิดได้ในจิต16ดวงหรือ48ดวงอันโดเรมอนขอวิริยตีหน่อยจ้าได้แก่มหากุศล8แล้วก็โลกุตระ8หรือ40แม่มาทันทีว่องไวคล่องแคล่วสาธุจ้านะครับวิรติเกิดเฉพาะในจิต16หรือ48 16เนี่ยนับเอามหากุศล8กับโลกุตระ8ย่อนะครับก็8 8เป็น16ถ้าพิสดารมหากุศล8โลกุตระ40ก็เป็น48ทีนี้ต้องมาดูก่อนนะครับว่าไอ้เวลาวิรติเนี่ยวิรติ3เนี่ยเกิดในมหากุศลเขาจะมีอารมณ์เรียกว่าวิรมิตภาวัตถุแปลว่าวัตถุอันเป็นงดเว้นเฉพาะหน้านะคะเขาก็จะเกิดไม่พร้อมกันเพราะอารมณ์ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าวิรติ3ดวงเกิดในมหากุศล8จะเป็นนานากทาจิแปลว่าอาจจะไม่เกิดสักดวงแล้วได้หรือถ้ามาก็จะได้มาได้เพียงดวงเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าวิรติประกอบในโลกุตระ7 8หรือ40เขาต้องประกอบแน่นอนและพร้อมกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีวิรมิตภาวัตถุเป็นอารมณ์แต่เขามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับวิรติที่เกิดในโลกุตระเนี่ยนะเกิดจากการเจริญวิปัสสนาครับจนโพชฌงค์7สมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์ปุ๊บวิรติ3ดวงจะประชุมพร้อมกันในขณะจิตเดียวถ้าเรียกว่านิยตะเอกโตนิยตาเอกโต
นะครับเมื่อวันนี้ตะเอกโตวิตติ3ดวงเกิดพร้อมกันเขาก็จะเกิดพร้อมกับองค์มรรคที่เหลืออีก5ก็เรียกว่าองค์มรรค8จะประชุมพร้อมกันในขณะจิตเดียวเรียกว่ามรรคสมังคีมรรคสมังคีก็คือองค์มรรคทั้ง8เนี่ยสามัคคีทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกันเรียกมรรคสมังคีนะครับก็สรุปว่าวิตติสามารถทำงานในจิตได้16หรือ48ดวงถ้าทำงานมหากุศลถ้าทำในมหากุศลเป็นนานากถาจิตประกอบไม่แน่นอนถ้าทำงานในโลกุตระประกอบแน่นอนและพร้อมกันเพราะเป็นศีลในองค์มรรคเรียกว่านิยตะเอกัตโตต่อไปอัปปมัญญา2กรุณามุทิตากรุณามุทิตาอัปปมัญญาแปลว่าอะไรครับท่านบอกอัปปมัญญาแปลว่าแผ่ไปโดยไม่มีประมาณนะแผ่ไปโดยไม่มีประมาณนะอัปปมัญญาเป็นชื่อของพรหมวิหารนะครับพรหมวิหารมี4นะครับมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับเรียกว่าอัปปมัญญาก็คือแผ่ไปในสัตว์โดยไม่มีประมาณคำว่าไม่มีประมาณหมายถึงว่าไปในสัตว์ที่เป็นที่รักก็ได้ไปในสัตว์ที่กลางๆก็ได้หรือแผ่ไปในเวรีบุคคลผู้เป็นศัตรูเราก็สามารถแผ่ได้เสมอเหมือนกันนะครับถ้าแผ่ได้เสมอเหมือนกันในบุคคลทั้ง3ประเภทท่านเรียกว่าอัปปมัญญาแต่ว่าแผ่ไปโดยไม่มีประมาณนะถ้าใครสามารถทำนะเจริญอัปปมัญญาเนี่ยให้เข้าถึงนะความเสมอกันได้เนี่ยสามารถทำฌานได้ด้วยนะครับท่านบอกอัปปมัญญาสามารถทำได้นะครับเมตตากรุณาและมุทิตาสามารถทำได้ถึงฌาน4นะเมตตากรุณามุทิตาทำได้ถึงฌาน4ส่วนอุเบกขาภูมิวิหารทำได้ฌาน5นะทำฌาน5ได้เท่านั้นครับเอาละมาดูกรุณามุทิตาเป็นอัปปมัญญาเจตสิก2ดวงนะครับเกิดได้ในมหากุศล8มหากริยา8นะก็คือเกิดมหากุศลเช่นพวกเรานะครับพวกเราเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเราก็สงสารอยากช่วยเหลือเขานะแล้วก็คิดจะช่วยแล้วก็อยากจะลงมือช่วยด้วยนะครับเขาเรียกว่าเกิดกรุณาเวลาเราเห็นสัตว์ประสบความสุขความเจริญความสำเร็จเราก็พอยินดีในความสุขความเจริญความสำเร็จเขาก็เรียกว่ามีมุทิตานะครับดังนั้นกรุณามีผู้ที่กำลังลำบากเรียกว่าทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์มุทิตามีผู้ที่กำลังประสบความสุขความสำเร็จความเจริญเรียกว่าสุขิตสัตว์เป็นอารมณ์นะครับก็สรุปว่าอัปปมัญญานี้มีบัญญัติเป็นอารมณ์นะครับก็เรียกว่าสัตตวะบัญญัติส่วนเมตตาเมตตามีปิยมานาปะสัตเป็นอารมณ์นะครับผู้เบกขามีมัชชตะสัตวะบัญญัติเป็นอารมณ์นะครับก็ปรากฏว่าอัปปมัญญามี4นะหรือเรียกว่าพรหมวิหารมี4แต่เจตสิกที่เป็นองค์มีแค่2คือกรุณามุทิตานะครับแล้วถามว่าเมตตาไปไหนเมตตากับอุเบกขาหายไปไหนนะครับท่านบอกว่าเมตตาองค์ธรรมคืออโทสะอุเบกขาองค์ธรรมคือตัตตระมัชฌะตัตตานะครับก็มีคนถามว่าแล้วทำไมไม่เอาเมตตาอโทสะไม่เรียกว่าเมตตาเจตสิกล่ะตัตตระมัชฌะตัตตาไม่เรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารเจตสิกล่ะนะครับท่านก็บอกว่าในอโทสะกับตัตตระมัชฌะตัตตานะมันไม่มีเมตตากับอุเบกขาพรหมวิหารอย่างเดียวในแต่ละดวงน่ะเขามีทำหลายประการนะครับมีทำหลายประการเมตตานะคะอโทสะนอกจากมีเมตตาอย่างหนึ่งอโทสะยังเป็นชื่อของขันติด้วยนะครับอโทสะเป็นชื่อของอภัยทานด้วยนะครับดังนั้นอโทสะเนี่ยมีสภาวะธรรมหลายอย่างอยู่ในเจตสิกดวงเดียวเราก็เลยตั้งชื่อเป็นเมตตาเจตสิกไม่ได้นะครับถ้าตั้งชื่อเมตตาเจตสิกแล้วบอกเอาขันติหาองค์ธรรมสินะขันติมาอยู่ในเมตตาอีกไหม
ขันติกับเมตตามันก็สภาวะไม่เหมือนกันนะครับอุเบกขาตัตตาระมัชตตาทำไมเป็นอุเบกขาเจตสิกไม่ได้ท่านบอกไม่ได้เพราะตัตตาระมัชตตาก็มีทำหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับไม่ใช่แค่เป็นเพียงการวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายนะตัตตาระมัชตตายังเป็นความเป็นกลางคือไม่ลำเอียงด้วยตัตตาระมัชตตาเป็นความไม่ยิ่งไม่หย่อนก็คือนะครับปรับให้ทำทั้งหลายมีสภาวะอยู่กลางๆเนี่ยไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับโดยเพราะปรับอินทรีย์5ให้สม่ำเสมอก็ด้วยอำนาจของตัตตาระมัชตตาเช่นกันนะครับดังนั้นตัตตาระมัชตตามีสภาวะธรรมหลายอย่างก็เลยเรียกว่าเป็นอุเบกขาพรหมวิหารเจตสิกไม่ได้ส่วนกรุณามุทิตาเนี่ยมีแค่อารมณ์เดียวเลยนะครับก็คือมีกรุณามีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์มุทิตาก็มีสุขิตสัตว์เป็นอารมณ์นั้นมีอารมณ์อื่นนอกจากนี้ก็เลยเรียกเป็นกรุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกนะครับเอาละถ้าบอกกรุณามุทิตานะพวกเราก็มีได้นะครับมหากุศลของพวกเราแล้วก็สงสารต่อสัตว์ที่ลำบากยินดีต่อสัตว์ผู้สำเร็จประสบความสุขความสำเร็จได้ดังนั้นอัปปัญญา2จึงเกิดในมหากุศล8ได้พระอรหันต์ก็เกิดความสงสารหรือความยินดีต่อสัตว์ผู้ประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นอัปปัญญาก็เกิดในมหากริยา8ได้นะครับเราก็ได้ละมหากุศล8มหากริยา8นะดูรูปที่โดเรมอนส่งนะครับมหากุศล8มหากริยา8จากนั้นเมื่อกี้บอกกันนะครับกรุบอกกรุณามุทิตาเป็นอารมณ์ของรูปฌานได้ถึง4ฌานเนี่ยฌาน2 3 4เห็นมั้ยครับแล้วก็แต่ละฌานจะมี3ดวงคือกุศลปักกิริยาเมื่อ4ฌานคูณฌาน3ดวงก็เป็น12 12ระบวกกับมากุศล8มหากิริยา8ก็กลายเป็น28ครับนั้นกรุณามุทิตาเกิดในจิตให้28ดวงครับแต่แล้วก็จะเห็นได้ว่าเจตสิก2ดวงนี้ก็เป็นสีส้มก็คือเป็นอนิจจตาอีกแล้วเป็นนานาคาจิตด้วยก็คือขณะใดที่กรุณามามุทิตาก็ไม่มามุทิตามากรุณาก็ไม่มานะครับก็คือมาได้ทีละดวงนะครับหรืออาจจะไม่มาดวงก็ได้นะครับเช่นมักจะถามว่าขณะท่านกำลังฟังธรรมอยู่นี้มหากุศลจิตของท่านน่ะมีกรุณาหรือมีมุทิตาหรือไม่ครับแล้วก็เห็นว่าไม่มีนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับแค่เกิดมหากุศลจิตเฉยๆก็ไม่ได้สงสารใครไม่ได้ดีใจกับใครนะครับแต่ก็มีนักศึกษาบางท่านก็บอกมีค่ะดิฉันมีมุทิตาบอกมุทิตาใครครับมุทิตาเวลาอาจารย์ถามแล้วมีเพื่อนๆเข้าใจตอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนก็ดีใจยินดีกับเขาที่เขาเรียนแล้วเขาเข้าใจเยอะอ้าวโอเคถูกต้องครับนะยินดีเวลาเพื่อนเรียนแล้วเกิดความเข้าใจเยอะเป็นมุทิตาได้ครับอีกท่านบอกว่าอีกท่านบอกดิฉันเกิดกรุณาค่ะเวลาฟังธรรมบอกว่าสงสารใครเหรอครับเขาบอกว่าอ๋อสงสารอาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์นะพูดแล้วพูดอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกจนเหนื่อยพวกดิฉันก็ยังจำกันไม่ค่อยได้เลยค่ะนะครับ ก็โอเคนะถือว่าเข้าใจใช้ถูกต้องเลยวิเคราะห์ถูกนะครับสรุปกรุณามุทิตาเกิดในจิต28ดวงมหากุศล8มหากริยา8เป็น16รูปาอีก4ฌานฌานละ3อีก12 16อีกบวก12เป็น28นะครับยกสุดท้ายปัญญาเจตสิกนะครับปัญญาเจสิกโอตัวสำคัญเลยนะครับพระเอกมาตอนจบสัตวบัญญัติแน่คุณสุมิตราสงสัยอะไรสัตวบัญญัติคือสัตว์น่ะไม่มีอยู่จริงสัตว์ไม่ใช่ปรมัตถ์ฟังผิดหรือเปล่าคะอาจารย์ฟังถูกค่ะสัตวบัญญัติทำไมเหรอไม่เข้าใจค่ะอาจารย์อย่างนี้ท่านบอกสัตว์น่ะสัตว์น่ะเป็นบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์นะครับสัตว์เป็นบัญญัติไม่ให้ปรมัตถ์ดังนั้นท่านยังเรียกว่าสัตว์เรียกสัตว์ว่าเป็นบัญญัติก็เลยเรียกว่าสัตวบัญญัตินะครับก็คือบัญญัติป
ปกติเนี่ยใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นสัตว์สมมติว่าเป็นสัตว์ที่น่าสงสารสมมติว่าเป็นสัตว์ที่น่ายินดีขึ้นมาครับแต่ความจริงความเป็นสัตว์ไม่มีนะจริงๆก็คือขันธ์5ที่กำลังประสบอกุศลวิบากโดยโมหันก็เรียกว่าเป็นทุกขิตสัตว์นะครับถ้าปรมัตถ์ก็คือขันธ์5ผู้กำลังรับอกุศลวิบากนะท่านก็เรียกว่าทุกขิตสัตว์โดยโมหันบัญญัติขันธ์5ผู้กำลังประสบกับกุศลวิบากอยู่นะเราก็เรียกเขาว่าสุขิตสัตว์นะโดยโมหันว่าเป็นสัตว์มีบุคคลขึ้นมาพอเข้าใจยังครับสัตว์ไม่มีจริงนะครับเข้าใจค่ะสัตว์จ้าสัตว์เป็นบัญญัติก็เลยเรียกว่าสัตวบัญญัติอ้าวแล้วดวงสุดท้ายปัญญามาแล้วปัญญาติ้งโอ้โหตัวสำคัญเลยอาจารย์คะปัญญาเนี่ยเป็นแท้ที่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอาจารย์คะถามก่อนได้ไหมคุณดังเชิญครับถามว่าที่บอกว่ากำลังฟังธรรมนี่มุทิตานี่มันเป็นยังไงนะคะไม่เข้าใจก็สมมติเวลาผมถามคำถามแล้วก็มีนักศึกษาตอบได้ตอบถูกเข้าใจตอบถูกคุณก็มีมุทิตากับเพื่อนที่เพื่อนสมาชิกในห้องเนี่ยโอ้คนนี้เก่งจังอาจารย์อธิบายก็เข้าใจถามอะไรก็เข้าใจตอบได้ก็ดีใจในความสำเร็จนะหรือความก้าวหน้าในการเรียนอภิธรรมของเขาคุณก็เกิดมุทิตายินดีในความสุขความสำเร็จของเขาได้พอเข้าใจนะครับแล้วกรุณาอาจารย์นี่คือแค่สงสารอาจารย์เหรอคะแล้วช่วยอาจารย์ด้วยหรือเปล่าอาจารย์เป็นทุกขิตสัตว์อย่างที่เขาพูดสงสารอาจารย์จังพูดแล้วพูดอีกพวกดิฉันก็ไม่เคยพูดอีกนะก็เลยต้องช่วยเหลือไหมคะอะไรครับถ้าการุณานี่ต้องช่วยเขาไหมคะก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะครับแต่ช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์ก็ช่วยได้ก็คือช่วยกันทบทวนบ่อยนะช่วยกันทบทวนบ่อยๆให้เกิดความเข้าใจให้มากอาจารย์พอพวกคุณเข้าใจเยอะผมก็ไม่ต้องพูดซ้ำเยอะใช่ไหมเราไม่ต้องเหนื่อยเยอะอย่างเงี้ยก็จะหายจากความเป็นทุกขิตสัตว์ได้ขอบคุณค่ะสาธุค่ะนะครับเดี๋ยวละเรียนแล้วทำความเข้าใจด้วยครับตัวสุดท้ายปัญญาเจตสิกมาแล้ว ปัญญาคือธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมต่างๆตามความเป็นจริงปัญญามีหลายระดับนะครับไม่ว่าจะรู้ระดับชาวบ้านเรียกว่าสัมกัมมสกตาปัญญารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะรู้สภาพรูปนามตามความเป็นจริงและเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาหรือปัญญาเข้าไปสามารถคุมกิเลสไม่ให้กำเริบได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่เป็นวิคัมภนะจนเป็นปัญญาที่ประกอบในโลกุตระจิตสามารถประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทได้องค์ธรรมก็คือปัญญาเจสิกเหมือนกันนะแต่ว่าขณะเกิดจะมีคุณภาพกำลังไม่เท่ากันนะครับดังนั้นปัญญานะฮะจะเกิดเฉพาะในจิตที่มี3เหตุเท่านั้นนะครับจะเกิดเฉพาะในจิตที่มี3เหตุนะโดยม่อนก็แยกให้เลยนะถ้าปัญญาเกิดในมหากุศลมหาวิบากมหากริยายานสัมปยุตหรือในรูปฌานอรูปฌานเขาเรียกว่าเป็นโลกิยะปัญญาแต่ถ้าปัญญาประกอบในโลกุตระจิตเขาเรียกว่าโลกุตระปัญญาโลกิยะปัญญาประหารกิเลสไม่เด็ดขาดโลกุตระปัญญาประหารกิเลสเด็ดขาดดังนั้นปัญญาประกอบจะประกอบในจิต47หรือ79ดวงและ47หรือ79ดวงมีอะไรบ้างดูตามภาพเลยนะครับกามโสภณะมี24 2แถวหน้าเป็นญาณสัมปยุตมีปัญญา2แถวหลังญาณวิปยุตไม่มีปัญญาพวกญาณวิปก็มีเลข2ก็คือมี2เหตุอโลภะกับอโทสะส่วนเลข3ข้างหน้า2แถวเรียกว่าติเหตุนะครับมี3เหตุก็คือมีทั้งอโลภะอโทสะและอโมหะซึ่งอโมหะเหตุนี้ก็คือปัญญานั่นเองแล้วก็ได้ไป12ดวงนะครับกามโสภณะ12รูปา15รูปา12รวมกันเรียกว่ามาคตะ27มาคตะ27นี่ก็มีปัญญาประกอบทุกดวงนะครับ27ประกอบบวกกับ12เป็น39นะครับ39บวกกับมรรคจิตผลจิตนะโลกุตระจิต8มรรค4ผล4นะ39บวก8ก็เป็น47นะครับทับย่อ
ครับแต่ถ้า39ดวงบวกอโลกุตระทั้ง40เลย39บวก40ก็เป็น79ดวงดังนั้นปัญญาจะประกอบในจิต47หรือ79ดวงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสัมปโยคะในแสดงครบถ้วนแล้วถ้ามีท่านใดสงสัยไหมครับไม่มีนะละใช้ได้เลยถ้าไม่มีจะต่อสังคหในแล้วนะครับสังคหในหลังจากเราทำสัมปโยคในก็คือหาว่าเจตสิกแต่ละดวงมีสิทธิ์ไปทำงานในจิตกี่ดวงนะดวงไหนบ้างนะมีสิทธิ์ไปทำงานในจิตกี่ดวงดวงไหนบ้างเรียกว่าสัมปโยคในนะครับหาออฟฟิศที่เจตสิกมีสิทธิ์ไปเข้าไปทำงานได้นะหาออฟฟิศที่เจตสิกแต่ละดวงมีสิทธิ์เข้าไปทำงานได้เช่นวิตกนะมีสิทธิ์เข้าไปทำงานในออฟฟิศ55แห่งนะก็คือประกอบในจิต55เป็นต้นนะครับปัญญานะสุดท้ายก็คือมีออฟฟิศไปทำงานเฉพาะในติเหตุกาจิต47หรือ79ดวงเท่านั้นเป็นต้นนะครับจากนั้นเราจะมาทำสังขารในบ้างล่ะสังขารในคืออะไรท่านบอกสังขารในคือการยกจิตขึ้นเป็นประธานแล้วหาว่าจิตดวงนั้นน่ะสามารถจะมีเจตสิกอะไรเข้ามาทำงานได้บ้างแต่ตอนนี้เรายกออฟฟิศขึ้นมาเป็นประธานเลยนะครับออฟฟิศเป็นประธานแล้วว่าไอ้ออฟฟิศหลังนี้ห้องนี้ออฟฟิศนี้น่ะมีใครเข้ามาทำงานได้บ้างนะครับมีใครเข้ามาทำงานได้บ้างนะอันนี้เขาเรียกว่าสังขารในนะครับดังนั้นการหาคนมาทำงานนี่นะครับบางครั้งไม่ได้แปลว่าจะมีคนเหล่านั้นหรือว่าจิตเหล่าเจสิกเหล่านั้นเข้ามาทำงานทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับบางครั้งอาจจะมีที่ทำงานไม่พร้อมกันบ้างก็เป็นไปได้ครับก็คือบางครั้งอาจจะมาไม่หมดนะครับอาจจะมาไม่หมดนะฮะก็แล้วแต่ไอ้ตัวเจตสิกก็คือเจตนานั่นแหละว่าเจตนานะมีหน้าที่เขาก็กระตุ้นเตือนให้มาทำไม่มีหน้าที่เขาก็ไม่ให้มาทำนะครับมาดูนะครับว่าสังขารในคืออะไรมาดูกลุ่มแรกนะครับเรายกอกุศล12มาแสดงก่อนอกุศล12มีโลภะ8ดวงโทสะ2ดวงโมหะ2ดวงเอาละเอาโลภะดวงมูลจิตดวงที่1มาแสดงก่อนเลยนะครับโลภะมูลจิตดวงที่1ขออภัยนะครับแป๊บหนึ่งมาดูนะครับโลภะมูลจิตดวงที่1ติดๆเอาละโดยมอนส่งมาอย่างรวดเร็วท่านบอกว่าโลภะมูลจิตดวงที่1เนี่ยสามารถมีเจสิกเข้าไปทำงานได้ถึง19ดวงนะครับเจสิกเข้าไปทำงานได้ถึง19ดวง19ดวงมีอะไรบ้างก็ดูภาพที่โดเรมอนส่งมานะครับนะครับมาดูนะครับดวงที่1โลภะเนี่ยเป็นเวทนาเป็นโสมนัสสาสหกตังถ้าเวทนาเข้าเป็นโสมนัสเนี่ยท่านบอกว่าโลภะดวงที่1อัญญสมานาเจสิกมาได้ทั้ง13เลยนะครับก็คือสัพพะ7เนี่ยมาแน่ๆแล้วนะครับสัพพะ7มาแน่ๆแล้วนะครับ
วิตกก็มาวิจารก็มาอธิโมกก็มานะครับเพราะว่าวิตกวิจารอธิโมกเขาจะเว้นพวกทวิสิบซึ่งโลภะไม่ใช่ทวิสิบวิริยะวิติฉันทะนะครับ วิริยะก็เว้นแค่พวกอเหตุกะอวิริยะ16ฉันทะก็เว้นอเหตุกะกับโมหะ2โลภะก็ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็โลภะเวทนาเป็นโสมนัสด้วยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปกิณกะ6ดวงมาได้หมดเลยนะครับปกิณกะ6ดวงก็มาได้หมดเลยสรุปก็คืออัญญสมานาเจสิกมาได้ทั้ง13ดวงในโลภะดวงที่1ทีนี้เนื่องจากโลภะมูลจิตเป็นอกุศลจิตเมื่อเขาเป็นอกุศลจิตเนี่ยไอ้โมเจตุกะเนี่ยมาประกอบยกทีมมาแน่นอนเลยเป็นเบื้องต้นครับเพราะเขาเกิดพร้อมกันในอกุศลจิตทุกดวงนะครับเมื่อสักครู่แสดงไปแล้วก็โมตุกะก็มาอีก4นะครับ13บวก4เป็น17แล้วก็เป็นโลภะมูลจิตฉะนั้นโลภะเจตสิกอ่ะมาก่อนละเป็นประธานเลยในจิตดวงนี้บวกโลภะก็เป็น18เขาเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตนะก็บวกกับความเห็นผิดคือทิฏฐิเจสิกอีก1ดวงก็เป็น19นะครับดังนั้นกรอบที่โดเรมอนตีไว้นะครับอัญญะ13โม4โลภะกับทิฏฐิอีก2รวมเป็น19ดวงท่านบอกเจตสิก19ดวงนี้มีสิทธิ์ทำงานในโลภะมูลจิตดวงที่1แล้วก็มาแบบยกทีหมดเลยไม่มีเว้นใครทั้งสิ้นนะครับก็คือถ้าดวงที่1เกิดปุ๊บต้องมีเจตสิก19ดวงนี้ทำงานโดยแน่นอนตัวดวงที่2เป็นสาสังขาริกนะเมื่อสักครู่เราทำสัมปโยคไนเราบอกว่าถีทุกกะสามารถประกอบในอกุศลสาสังขาริกจิต5ได้นะครับดังนั้นโลภะดวงที่2ก็เป็นสาสังขาริกเป็นอกุศลด้วยนะครับก็จัดอยู่ในอกุศลสาสังขาริกจิตฉะนั้นโลภะดวงที่2จะมีไอ้19ดวงเหมือนดวงที่1แหละเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ดวงที่2พอเป็นสาสังขาริกสามารถมีถีนมิทะมาได้อีก2ดวงนะครับก็กลายเป็น21แต่ถีนมิทะก็ไม่แน่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้าโลภะที่เป็นสาสังขาริกก็จะมีกำลังน้อยอ่อนไปเล็กน้อยแค่กระตุ้นชักชวนนิดหน่อยก็สามารถเกิดได้แล้วแต่ถ้าถีนมิทะเข้าไปประกอบเมื่อไหร่ล่ะความหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์จะรุนแรงมากนะครับก็คือแบบเบื่อเซ็งหรือง่วงเต็มทีเลยชวนไปไหนก็ไม่อยากไปนะชวนไปไหนก็ไม่อยากไปคือชวนเบาๆไม่ไปต้องมีอะไรมาล่อเยอะๆหน่อยเป็นเครื่องล่อนะครับจึงจะสามารถชักชวนให้ไปได้นะเช่นนะถ้าเพื่อนเรานะครับตอนนี้เขาแค่รู้สึกว่าขี้เกียจไปไหนมาไหนนะชวนว่าไปช้อปปิ้งกับฉันหน่อยไหมนะฮะไปช้อปปิ้งตรงห้างปากซอยนี่กันหน่อยไหมแล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่ว่าขี้เกียจไปนะครับก็แปลว่าโลภะของเรากำลังยังไม่ค่อยเยอะนะก็ชวนแล้วไม่ไปพอเขาบอกเอาเถอะไปช้อปด้วยกันไปเดี๋ยวฉันเลี้ยงเซเว่นเซ่นอ๋อเซเว่นเซ่นเหรอเอองั้นไปก็ได้นะครับเขาเรียกว่ามีอะไรมาล่อนิดหน่อยก็โลภะก็เกิดได้แล้วก็เรียกสาสังขาริกแบบไม่มีถีทุกกะนะแต่ถ้าถีทุกกะประกอบเนี่ยจะทำให้โลภะดวงที่2เนี่ยมีความหดหู่จากท้อหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเช่นรู้สึกเบื่อมากเซ็งมากง่วงมากนะครับง่วงมากนะครับหรือว่าอ่อนเพลียร่างกายอ่อนเพลียมากอยากจะพักผ่อนนะเพื่อนบอกไปช้อปปิ้งห้างปากซอยกันหน่อยสิเป็นเพื่อนหน่อยไม่เอาฉันง่วงนะฉันเพลียง่วงนะครับเอาหน้าไปเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเลี้ยงเซเว่นเซ่นไม่เอาเซเว่นเซ่นนะฉันก็จะนอนเซเว่นเซ่นก็ไม่ไปนะครับพอเขาบอกแหมเอาเธอเป็นเพื่อนหน่อยเธอเอาอย่างเงี้ยกันนะเดี๋ยวกลางวันน่ะเลี้ยงชาบูชิเลยเอาไหมชาบูชิของโปรดพอได้ยินชาบูชิแค่นั้นแหละโอเคนะโอเคโอเคไปด้วยก็ได้นะเห็นกับชาบูชิหรอกนะว่าแล้วก็ไปล้างหน้านะล้างหน้าเสร็จก็ไปกินเป็นเพื่อนนะก็จะเห็นได้ว่าถ้าทีทุกะเข้าไปประกอบเนี่ยกำลังโลภะจะอ่อนลงไปมากนะชักชวนแบบเบาๆ
ชักชวนไม่เกิดนะครับต้องชักชวนแบบมีอะไรมาล่อเยอะๆหน่อยจึงจะเกิดได้ดังนั้นถีทุกกะจึงไม่แน่ว่าจะประกอบหรือไม่ประกอบนะครับถ้าไม่ประกอบก็แค่โลภะกำลังอ่อนไปนิดนึงชักชวนนิดหน่อยก็เกิดได้แต่ถ้าประกอบจะทำให้มีความท้อถอยจากอารมณ์อย่างรุนแรงมากกว่านะต้องชักชวนเยอะๆหน่อยถึงจะเกิดได้เอาละก็แปลว่าดวงที่2เนี่ยอาจจะมีเจตสิก19เหมือนดวงที่1ก็ได้นะแต่ถ้าถีทุกกะเขาประกอบก็จะกลายเป็น21ก็ได้นะครับเพราะว่าถีทุกกะประกอบไม่แน่นอนเอาดวงที่3บ้างดวงที่3เอาละโลภะดวงที่3มาละโดเรมอนโอ้ส่งมาเร็วจริงๆว่องไวทันใจดวงที่3ท่านก็บอกว่ามีเจตสิกประกอบ19เหมือนกันแฮะเหมือนกันแฮะแล้วเหมือนดวงที่1มั้ยล่ะท่านบอกเหมือนนะครับมันเหมือนกันเกือบหมดเลยล่ะนะครับก็คือดวงที่3นะฮะเป็นโลภะโสมนัสอัญญสมานาก็มา13เหมือนกันล่ะดวงที่3เป็นโลภะเป็นอกุศลโมเจตุกะก็มาเหมือนกันแหละนะดวงที่3เป็นโลภะมูลจิตโลภะเจตสิกก็มาเหมือนกันแหละเอาละสินะครับมา15ดวงเหมือนกันละไอ้13 18ดวงเหมือนกันละนะครับทิฏฐิมาหรือเปล่าเอาละสิเขาบอกทิฏฐิไม่มาเพราะทิฏฐิประกอบเฉพาะใน4ดวงหน้าไอ้ดวงที่3น่ะนะครับเขาเป็นทิฏฐิวิปยุตแปลว่าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดฉะนั้นทิฏฐิไม่มาละไม่มาละและอะไรมาได้ท่านบอกว่ามานะอาจจะมาได้นะถ้ามีการเปรียบเทียบทนงตัวนะครับแต่ถ้าไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีความทนงตัวมานะก็ไม่มาไม่มาเช่นไรเช่นเวลาเราพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสธรรมดารูปเสียงกลิ่นรสทั่วๆไปนะครับก็ไม่เห็นเกี่ยวกับความเห็นผิดเลยนะฮะเพราะอะไรนะเพราะอะไรนะเพราะท่านปรารภตัวอารมณ์นะอารมณ์น่าชอบใจรูปสวยน่าชอบใจเสียงไพเราะน่าชอบใจกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสทางกายที่ดีน่าชอบใจปรารภตัวอารมณ์นะครับไม่ได้ปรารภที่ตัวเราฉะนั้นก็มีอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าเป็นปุถุชนนะถ้าอาจารย์บางท่านบอกถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยไอ้โลภะจะเป็นทิฏฐิสัมปยุตหมดเลยก็คือเราอยากดูเราอยากกินเราอยากดมเราอยากฟังนะอันนี้ไม่ถูกนะครับนะเพราะว่าพระอริยะเนี่ยท่านก็ยังมีความพอใจในกามคุณอารมณ์เหมือนเรานี่แหละนะถ้าบอกว่ามีเราแล้วนะถ้าพระอรหันต์พระโสดาบันอยากฟังเสียงเพลงอยากกินอาหารอร่อยล่ะจะบอกว่าอะไรนะไม่ใช่เราเหรอขันห้าอยากกินขันห้าอยากฟังเพลงขันห้าอยากกินอร่อยเหรอนะก็ไม่ใช่นะครับก็สรุปว่าขณะใดที่เราปรารถนากามคุณอารมณ์ทั่วๆไปนะไม่ได้เกี่ยวความเห็นผิดก็เป็นโลภะทิฏฐิวิปยุตนะครับหรือว่าเราได้ฌานเราก็ยินดีในความสงบปานี้ของฌานไม่ว่าเป็นรูปหรืออรูปฌานนะก็เป็นทิฏฐิวิปยุตนี่แหละไม่ได้เกี่ยวความเห็นผิดนะครับเอาละอธิบายให้เห็นสภาวะแล้วนะดังนั้นถ้าเราแค่พอใจในกามคุณอารมณ์ทั่วๆไปนะโลภะดวงที่3จะมีเจตสิกประกอบแค่18คือไม่มีมานะนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วก็มานะมาก็จะเป็น19นะครับเช่นอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวฉันอร่อยกว่าของเธอนะก๋วยเตี๋ยวที่ฉันกินอยู่อร่อยกว่าของเธอนะหรือว่าเสื้อฉันน่ะนะราคาแพงกว่าเสื้อเธอนะเสื้อเธอน่ะของประตูน้ำของโบเบของฉันเสื้อห้างนะอันนี้ก็มานะก็มาเป็นต้นนะครับถ้าไม่เปรียบเทียบมานะก็ไม่มาก็มาแค่18ถ้าเปรียบเทียบทนงตนมานะมาเป็น19ดังนั้นตรงนี้จะอธิบายการเข้าประกอบนะการเข้าประกอบโดยความเป็นจริงให้เห็นเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลายท่านก็จะจำแต่ตัวเลขนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะอ้าวต่อมาดวงที่4โลภะดวงที่4มาละดวงที่4เป็นสสังขาริกฉะนั้นดวงที่4ถีทุกกะเข้าประกอบได้เช่นกันนะครับเข้าประกอบได้เช่นกันเพราะเป็นอกุศลสสังขาริกนะครับงั้นเราจะเห็นว่าโลภะดวงที่4เป็นโสมนัสล่ะก็มีอัญญะ13มาได้หมดนะครับเป็นอกุศลล่ะก็มีโมจตุกะ4มาได้หมด
เป็นโลภะมูลจิตก็มีโลภะเจตสิกมาได้หนึ่งถ้าเปรียบเทียบทนงก็มีมานะมาอีกหนึ่งถ้าหดหูท้อถอยแรงๆก็แปลว่ามีทีทุกะมาอีกสองนะมาอีกสองนะก็รวมแล้วมาแบบเต็มที่เลยก็คือ21เหมือนดวงที่สองนั่นแหละนะครับ21เหมือนดวงที่สองนั่นแหละแต่มันจะมีตัวแปรผันนะครับเช่นนะบางครั้งถ้าหดหูท้อถอยมีถีนมิทะล่ะแต่ว่าไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีความทนงตนนะก็อาจจะมาแค่20นะครับ20ก็คือมานะไม่มาดวงหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าอาจจะมีทนงตนนะครับแต่ว่าท้อถอยจากอารมณ์ไม่ได้แรงมากนะครับก็อาจจะไม่มีทีทุกกะนะก็อาจจะแค่ประมาณได้แค่19แต่ถ้านะดวงที่2นี่แหละนะโลภะท้อถอยอารมณ์เขาเรียกว่ามีกำลังอ่อนไปเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบอาจจะเหลือ18ก็ได้นะครับก็คือแปลว่าโลภะดวงที่4เนี่ยอาจจะมีเจตสิก18 19นะฮะหรือ20หรือ21ก็ได้นะครับ18 19 20หรือ21ก็ได้นะก็คือ18ก็คือทั้งมานะไม่มาถีทุกกะก็ไม่มานะ21ลบไป3จะเหลือ18 19มาแต่มานะถีทุกกะไม่มา20มาแต่ถีทุกกะมานะไม่มา21อ่าล่ะทั้งมานะก็มาถีทุกกะก็มานะครับอันนี้เป็นการเกิดขึ้นจริงในแต่ละดวงครับก็อธิบายให้ละเอียดนิดหนึ่งท่านเรียนแล้วจะได้เข้าใจตรงนี้นะครับหลังเอาไปเรียนชั้นสูงจะได้เข้าใจได้เยอะๆอ้าวพอเราได้โลภะสี่ดวงบนแล้วนะครับถ้าเราจะเอาแบบฉลาดแกมขี้เกียจโลภะสี่ดวงล่างเราก็ไม่ต้องหาตัวเลขเราก็ไม่ต้องหาตัวเลขเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เจตสิกเหมือนตัวบนแล้วแหละเพียงแต่ว่าเวทนาเขาเป็นอุเบกขาเมื่อเวทนาเป็นอุเบกขามันก็ไม่มีปิติเกิดร่วมหนึ่งดวงนะครับปิติไม่เกิดร่วมหนึ่งดวงเราก็ลบปิติออกนะฮะ19ลบปิติเหลือ18 21ลบปิติเหลือ10เหลือ20นะฮะ21ลบปิติเหลือ20 19ทิฏฐิวิปยุตลบปิตินะก็เหลือ18 21นะที่เป็นสังสังขาริกลบปิติก็เหลือ20นะก็เป็น18 20 18 20นะครับแต่ว่าโดเรมอนส่งเข้ามาให้ดูนะแล้วก็เห็นว่าปัญญามาแค่12เว้นปิติแล้วก็มาโม4มาโลภะกับทิฏฐินะครับก็10 12บวก6ก็เป็น18นะครับส่วนดวงที่2อาจจะมีสัสังขาริกมาได้นะทีทุกกะมาได้เป็นสัสังขาริกก็บวกอีก2เป็น20นะครับ18 20ดวงที่3เป็นทิฏฐิวิปยุตทิฏฐิวิปยุตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอัญญา13ได้12เว้นปิติโมจรุกะ4โลภะ1มานะ1นะก็เป็น18พอดวงสุดท้ายดวงที่4ก็เป็นสาสังขาริกก็มีถีทุกกะนะก็เป็น20นะก็เป็น18 20 18 20ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเขาประกอบอย่างไรนะครับเราก็ไม่ต้องหาเยอะหาเยอะแล้วเหนื่อยหาเยอะแล้วเหนื่อยแล้วก็เรียนแบบฉลาดแกมขี้เกียจนะครับก็คือเอาไอ้แถวบน19 21 19 21นั่นแหละมาลบปิติเป็น1ดวงก็จะเหลือ18 20 18 20นะครับอ้าวมาดูกลุ่มต่อไปโทสะมูลจิต2โทสะมูลจิต2นะครับท่านบอกว่าโทสะดวงแรกมีเจตสิกประกอบ18ดวงที่2 20ดวงแรก18ดวง2 20อ้าวละมาดูซิว่าโทสะดวงที่1 18มีอะไรบ้างโดเรมอนส่งมาแล้วอย่างรวดเร็วโทสะนี่นะครับท่านบอกว่าเวทนาเป็นโทมนัสสะสหคตังเกิดพร้อมด้วยความเสียใจเมื่อเขาเสียใจเนี่ยอัญญสมานะคือปิติเกิดไม่ได้นะปิติเกิดไม่ได้ฉะนั้นอัญญสมานะเจสิกมาแค่12เว้นปิติไว้ก่อนแล้วก็อัญญ12เว้นปิติมาตั้งโทสะดวงที่1เขาเป็นอกุศลจิตฉะนั้นโมจตุกะก็
ประกอบในอกุศลทุกดวงยกมาเลย4 12บวก4เป็น16แล้วนะครับ16ท่านบอกว่าเขาเป็นโทสะมูลจิตฉะนั้นโทจตุกะเข้าประกอบได้ทั้ง4ดวงนะครับก็บวกโทจตุกะอีก4 16บวก4เป็น20นะ20ได้สังเกตนะครับว่าไอ้โทจตุกะเนี่ยมันมีสีส้มเป็นนานาคตาจิตอยู่3ดวงมีนานาอยู่3ดวงนะครับก็แปลว่าเวลาเราโกรธเฉยๆนะโกรธเฉยๆจะมีเจสิกนะครับแค่โทสะเจสิกเข้าดวงเดียวนะเข้าดวงเดียวเอาขอโทษโทสะดวงที่1 20ดวงที่2 22นะครับ20 22นะเขาบอกว่าเวลาถ้าโกรธเฉยๆจะมีโทสะมาดวงเดียวอิสามัจฉริยะกุกุจจะไม่มานะครับอิสามัจฉริยะกุกุจจะไม่มาเช่นไรยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะเช่นท่านสมาชิกบางท่านนะครับอาจจะสมมุติว่าเวลาอาจารย์บรรยายอยู่แล้วก็มีสมาชิกลืมปิดไมค์บ้างนะหรือว่าสบรรยายแล้วเข้ามาถึงก็มาทายสวัสดีค่ะที่หลังบ้างบางท่านก็อาจจะหงุดหงิดเล็กๆขึ้นมาหงุดหงิดเล็กๆขึ้นมาก็คือมีโทสะมาดวงเดียวนะครับโทสะมาดวงเดียวไม่มีอิสาไม่มีมัจฉริยะไม่มีกุกกุจจะนะครับโทสะมาดวงเดียวฉะนั้นเจสิกที่ประกอบนะครับก็จะเหลืออะไรบ้างมาดูนะครับถ้าโทสะมาดวงเดียวมีอัญญะ12เมนปิติมีโมจตุกะ4เป็น16นะครับแล้วก็มีโทสะมาดวงเดียว17แค่นั้นเองนะครับดังนั้นอาจจะแค่17ดวงก็ได้นะถ้าไม่มีลูกน้องมาก็มาแค่17นะครับแต่ถ้ามีอิสสาขึ้นมาอิสสาเกิดขึ้นมานะครับอิสสาเกิดขึ้นมากรณีไหนเช่นแม่เห็นคนอื่นเรียนและเข้าใจดีอาจารย์ถามอะไรก็ตอบได้แทนเจียมมุทิตานะก็เกิดอิสาขึ้นมานะครับเกิดริษยาเขาขึ้นมาอิสาก็มา1ดวงอิสามา1ดวงนะครับ17ก็กลายเป็น18นะกลายเป็น18หรืออาจจะไม่มีอิสานะครับ อาจจะบางครั้งนะคนไปตลาดมีพวกนักเรียนเขาบอกช่วยทุนการศึกษาจะเข้าค่ายนะคะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราก็ตังเราก็เตรียมมาแค่ซื้อกับข้าวไม่ได้เตรียมมาทำบุญเราก็ไม่อยากทำแล้วก็ล้วงนะฮะเดินผ่านไปงั้นแหละไม่เข้าไปนะครับเขาชวนก็ทำเป็นเดินไปที่อื่นไม่อยากบริจาค ก็มัจฉริยะก็มา1ดวงแล้วก็เป็น18อิสากับมัจอกุกุจจะก็ไม่มานะครับ หรืออาจจะนะหรืออาจจะเราเดินไปตลาดซื้อของนะครับเราเดินไปตลาดซื้อของนะฮะแล้วเราก็นะมีคนขอทานนะเดินมาขอตังเรานะเราก็ตอนนั้นกำลังหงุดหงิดอยู่นะเราอาจจะไปตวาดเขานะไปตวาดขอทานนะด้วยโทสะนี่แหละพอตวาดเขาเสร็จเนี่ยนะพอเห็นขอทานเดินคอตกไปนะครับเราก็มาเกิดกุกุจจะละโอ้ยไม่น่าเลยเราหงุดหงิดหน่อยไม่น่าไปตวาดเขาเลยเขาก็ตาบอดน่าสงสารมาขอทานนี่ก็น่าสงสารไม่น่าเลยเราไม่น่าไปว่าเขาเลยนะก็มากุกุจจะดวงหนึ่งนะครับมากุกุจจะดวงหนึ่งนะหรือบางท่านอาจจะวันนี้อยากจะเข้าเรียนแม้มีธุระนะมีธุระมีคนเรียกไปทำธุระนะไม่ได้เข้าฟังนะก็อาจจะเกิดกุกุจจะก็คือเกิดเดือดร้อนหงุดหงิดในกุศลที่ยังไม่ได้ทำก็คือไม่ได้เข้าฟังทำกุกุจจะก็มา1ดวงก็สรุปว่าไม่ว่าอิสามัจฉริยะอะไรกุกุจจะมาก็มาได้แค่ดวงเดียวนะครับอย่างมากสุดในโทสะดวงที่1จะมีเจสิกประกอบเพียง18หรือ17ถ้าไม่มีลูกน้องมาเลยก็แค่17เพียงแต่ว่า20นั่นน่ะท่านบอกว่าสามารถลูกน้อง3ดวงนั่นน่ะสามารถได้ทำงานในโทสะดวงที่1ได้นะครับสามารถเข้าไปทำงานได้เพียงแต่ว่ามาไม่พร้อมกันเมื่อ3ดวงเข้ามาทำงานได้ทั้งหมดก็เลยต้องจับมารวมกันถ้าเป็น20ส
่วนดวงที่2เป็นสสังขาริกะก็บวกทีทุกกะไป2นะครับทีทุกกะไป2ดังนั้นก็ลักษณะเดียวกันทีทุกกะอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับถ้ามาก็มาทั้งคู่ถ้าไม่มาก็ไม่มาหมดนะถ้าไม่มาหมดนะก็อาจจะเหลือแค่17ก็ได้นะถ้ามาทั้งคู่อาจจะเป็น19ก็ได้ถ้ามีอิสาหรือมัจฉยกูจาก็อาจจะเป็น20ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเกิดในสภาวะที่เกิดจริงนะครับมีท่านใดสงสัยจะถามไหมอันนี้อธิบายแบบละเอียดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เรียนแบบโครงๆว่ามันเกิดได้แค่นี้มีใจแสกเหล่านี้ทำงานได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการแสดงว่าเอาพวกอานิจตาโยคีมาคิดถ้าเราคิดด้วยเราก็จะเข้าใจละเอียดขึ้นนะแต่บางท่านบอกมันจะงงขึ้น ก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้มีใครสงสัยไหมครับแต่ถ้านับก็นับหมดใช่ไหมคะอาจารย์คือไอ้ที่ตัวเลขน่ะคือเจสิกที่สามารถมาทำงานในจิตดวงนั้นได้นะครับหมายความว่าออฟฟิศโทสะออฟฟิศดวงที่1น่ะนะครับสามารถมีพนักงานเข้ามาทำงานได้20คนก็คือเจสิก20ดวงนั่นแหละแต่ว่าเขามีเก้าอี้อยู่แค่18ที่เองอ่ะนะมีเก้าอี้18ที่สำหรับให้คนทำงานก็คือไอ้อิสามัชยะกุกุจะเขาจะผัดกันมาทำงานได้คนละครั้งละคนเดียวนะครับครั้งละคนเดียววันนี้อิสามามัชยะกุกุจะก็ไม่มีที่ละเพราะที่เต็มเดี๋ยวอิสาเข้ามาไอ้มัจฉริยะเข้ามานะที่ก็เต็มเหมือนกันอิสากับกุกุจาก็เกิดไม่ได้มาทำงานไม่ได้แล้วกุกุจามาทำงานก่อนที่ก็เต็มอิสามัจฉริยะก็มาทำงานไม่ได้นะแต่ถ้าสามดวงไม่มาทำงานนะก็เหลือโทสะทำงานก็เหลือแค่นะมีแค่17ที่ทำงานอยู่ไอ้ตัวที่18ก็ว่างไม่มีใครมาทำงานนะอุปมาเป็นบุคลาธิฐานนะพอเข้าใจนะครับค่ะเข้าใจค่ะสาธุค่ะมีท่านอื่นไหมไม่มีเนาะต่อไปโมหะมูลจิต2โมหะมูลจิต2นี่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งค่อนข้างยากนิดหนึ่งโมหะมูลจิต2นะท่านบอกว่าโมหะเนี่ยเวลาหาเจสิกมันจะยากกว่าไอ้กลุ่มพวกนั้นนะครับเพราะว่าเวลาโมหะเกิดเนี่ยอัญญสมนามาไม่เต็มนะครับมาไม่เต็มและขาดหลายดวงด้วยนะขาดหลายดวงด้วยอ้าวเรามาลองหากันอีกทีสิโมหะดวงที่1แบบ1กับ2เจสิกเท่ากันเลยคือ15ดวงนะครับ1กับ2เท่ากันเลย15ดวงมาดูดวงที่1ถ้าบอกดวงที่1มีอะไรบ้างนะถ้าบอกโมหะวิจิกิจฉาเจสิกจะมาเพียงอัญญะมาเพียง10ดวง10ดวงอะไรบ้างนะครับผมจะให้สูตรท่านสมาชิกเอาไว้จำง่ายๆนะสูตรเอาไว้จำง่ายๆให้จำว่าโมหะวิจิกิจฉานะเขาชื่อว่าวินะวิจิฉะนั้นเจสิกจะมา10ดวงก็คือสัพพะ7บวกปกิณกะ3วินะจำเลยนะสัพพะ7บวกปกิณกะ3วิ3วิอะไรบ้างวิตกวิจารวิริยะเห็นไหมครับปกิณกะมาแค่3ดวงวิตกวิจารวิริยะและอะไรที่มาไม่ได้ครับถ้าบอกอธิโมกปิติฉันทะมาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับแป๊บหนึ่งอธิโมกมาไม่ได้นะครับอธิโมกมาไม่ได้เพราะเขาลังเลสงสัยนะฮะเขาลังเลสงสัยเขาเป็นวิจิกิจฉาลังเลอธิโมกก็เลยตัดสินไม่ได้ปิติก็มาไม่ได้เพราะว่าโมหะดวงเวทนาเป็นอุเบกขาเมื่อเป็นอุเบกขาปิติก็มาไม่ได้ฉันทะก็มาไม่ได้นะครับเพราะว่าฉันทะเนี่ย
เขาต้องเกิดจากจิต2เหตุขึ้นไปโมหะมีเหตุเดียวนะครับก็เข้าไม่ได้ก็หายไป3ดวงนะครับก็คืออธิโมกปิติฉันทะไอ้ที่เข้าก็คือ3วิ3วิวิตกวิจารวิริยะนะครับแล้วก็ได้สัพพะ7บวกไปคือเดกะ3วิก็เป็น10ดวงอัญญะมา10ดวงโมหะวิจิกิจฉาเขาก็เป็นอกุศลจิตนี่แหละเราก็ได้โมจตุกะ4มายืนพื้นเป็น14นะ14ละเพราะชื่อวิจิกิจฉาสัมปยุตก็มีวิจิกิจฉามาทำงานเพิ่มอีกดวงเป็น15ครบแล้วนะครบแล้วอีกทีนะครับโมหะดวงที่1เจตสิกอัญญะสัพพะ7บวกปกิณกะ3วิมิตกวิจารวิริยะนะครับส่วนอธิโมกตัดสินไม่ได้เพราะเขาสงสัยปิติประกอบไม่ได้เพราะเขาเป็นอุเบกขาฉันทะประกอบไม่ได้เพราะเขามีเหตุเดียวนะฮะก็ได้แค่10โมหะดวงที่1เป็นอกุศลจิตก็ได้โมจตุกะ4มายืนพื้นโมหะดวงที่1เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตก็ได้วิจิกิจฉามาอีก1เป็น15ครบแล้วนะครบแล้วส่วนโมหะดวงที่2โอ้ง่ายมากนะครับดวงที่2เขาเป็นอุทธัจจะเมื่อเขาเป็นอุทธัจจะเขาไม่สงสัยเมื่อเขาไม่สงสัยเราก็เอาวิจิกิจฉาทิ้งไปดวงหนึ่งเมื่อเขาไม่สงสัยเราก็อธิโมกกลับมาแทนดวงหนึ่งง่ายไหมง่ายดีไหมนะครับอีกทีนะครับโมหะดวงที่2ฟุ้งซ่านไม่สงสัยฉะนั้นเมื่อไม่สงสัยเนี่ยอธิโมกตัดสินได้นะฮะปกิณกะก็มาเพิ่มอีกหนึ่งคืออธิโมกนะเมื่อเขาไม่สงสัยวิจิกิจฉามาไม่ได้แล้วก็เอาวิจิกิจฉาทิ้งไปหนึ่งก็เรียกว่าเอาอธิโมกมาแลกวิจิกิจฉานะครับก็15เท่าเดิมนะครับก็คือสัพพะเจตบวกปกิณกะ3วิบวกอธิโมกเป็น4ก็เป็น11แล้วก็หมวกบวกโมจตุกะ4ก็เป็น15ครบแล้วนะครับครบแล้วดูตามภาพก็ได้นะครับสัพพะ7สัพพะ7บวกปกิณกะ3วิบวกอธิโมกก็เว้นแค่ปิติฉันทะแล้วก็เป็นโมจตุกะ4แค่นั้นเองแล้วก็ได้ฮัลโหลแล้วก็ได้สังขารในของอกุศล72นะครับทวนโมหะอีกทีนะทวนโมหะอีกทีนะครับโมหะดวงที่1สัมภาษณ์7ปกิณกะ3วิเป็น10นะครับแล้วก็โมจตุกะ4เป็น14วิจิกิจฉาสัมปยุตอีก1เป็น15ดวงที่2นะครับเขาไม่สงสัยแต่เขาฟุ้งซ่านขอไปนะเขาไม่สงสัยแต่เขาฟุ้งซ่านเมื่อเขาไม่สงสัยก็ไม่มีวิจิกิจฉาครับเมื่อเขาไม่สงสัยก็มีอธิโมกตัดสินได้นะดังนั้นก็สรุปก็คือนะเอาอธิโมกมาแทนวิจิกิจฉาเจสิกก็15เท่าเดิมนะครับก็คือสัพพะเจตบวกปกิณกะ3วิบวกอธิโมกเป็น11แล้วก็โมจตุกะ4เป็น15ก็จบอกุศล12ยากไหมครับสังขารในไม่ยากนะเรารู้เหตุผลเข้าใจวิธีหานะครับยิ่งเดี๋ยวพวกมหากุศลยิ่งง่ายอย่าเลยนะครับมีใครถามตรงไหนเชิญครับขออนุญาตถามมีค่ะเชิญครับสงสัยเรื่องคำว่าเหตุเดียว2เหตุ3เหตุที่อาจารย์บอกว่าฉันทะประกอบได้ในจิตที่มี2เหตุฉะนั้นโมหะมูลจิตดวงที่1ไม่มีฉันทะเพราะมีเหตุเดียวคำว่าเหตุเดียว2คืออะไรหรือคะคืออย่างนี้ท่านบอกว่าเหตุมี6อย่างนะฮะเหตุ6อย่างก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนะครับโลภะโทสะโมหะเจตสิก3ดวงนี้เป็นเหตุนะครับก็เรียกอกุศลเหตุ3เหตุไปดีก็มี3คืออโลภะอโทสะอโมหะ
นะเขาเรียกว่าโสภณะเหตุ3ทีนี้ส่วนที่2เนี่ยท่านบอกว่าในโลภะมูลจิตน่ะจะมีทั้งโลภะเหตุกับโมหะเหตุเกิดร่วมกันอยู่นะก็คือโลภะเป็นเหตุนำโมหะเป็นเหตุหนุนก็คือโมหะไปปิดบังสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะโลภะก็เลยเกิดขึ้นโทสะมูลจิตก็มี2เหตุโทสะเป็นเหตุนำโมหะเป็นเหตุหนุนก็เพราะมีโทสะไปติดบังสภาพธรรมตามความเป็นจริงก็เลยเกิดโทสะได้นะครับดังนั้นโลภะก็มี2เหตุโทสะก็มี2เหตุส่วนโมหะมีเหตุเดียวคือมีโมหะเหตุอย่างเดียวนะครับมากค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะค่ะดังนั้นถ้าบอกฉันทะก็เป็นธรรมที่เป็นอธิบดีเป็นธรรมที่มีกำลังเป็นใหญ่เมื่อเขาเป็นใหญ่เขาจึงประกอบกับจิตที่มี2เหตุขึ้นไปคือ2เหตุหรือ3เหตุดังนั้นเขาประกอบได้ในโลภะ8โทสะ2เพราะ10ตรงนี้มี2เหตุส่วนโมหะมีเหตุเดียวประกอบไม่ได้ทั้ง2ดวงเลยแล้วก็อเหตุกะ18ฉันทะก็ประกอบไม่ได้หมดเพราะไม่มีเหตุนะครับค่ะพอเข้าใจเนาะสาธุค่ะขอบคุณคุณมากค่ะสาธุค่ะคือนี่เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวสังฆะในอเหตุกะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวจะงงกันนะครับมีใครสงสัยดวงไหนอีกไหมเชิญนะครับไม่มีเนาะโอเคไม่มีงั้นคืนนี้ก็ยุติแค่นี้เดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ขอเชิญสวดมนต์บูชาพระพร้อมกันนะครับ